สวัสดีค่ะก็ติดตลาดเช้านี้พูดคุยกันกับอาจารย์นิพนธ์นะคะเซ็ตเปิดในแดนลบลงมาประมาณ7จุดนะคะมินนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาซิโนโลจิสติกนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาเหนือจองประมาณ26%ล่าสุดนี้นะคะก็อัปเดตเทรนด์ตลาดกับอาจารย์นิพนธ์กันค่ะสวัสดีค่ะเน็ตช้านิดหนึ่งนะค่ะเน็ตช้านิดนโึอ้งนะเออไม่เป็นไรนะคะค่อยๆโหลดกันไปนะคะตอนนี้ก็เซตเปิดแดนลบมาหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ลบเกือบ10 จุดแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์นิพนธ์อย่าดูผิดวันค่ะท่านนักลงทุนได้ยินถเส้าียงฟชัังดไหมอมาจาารย์คอมเมนต์ค่ะถ้าฟังโดยตลอดก็คือเดือนกันยายังไงมันก็ปรับฐานนะฮะแนวรับก็จะอยู่ในโซน1,520หลุดลงมาแล้วนะฮะไม่จะหลุดลงไปอีกนะฮะก็1,490นะฮะสุดๆเลยก็ที่เดิม1,460อันนี้ก็เพราะแนวรับมันไม่มีแล้วไงมันหลุดละเหลือแนวรับสุดท้ายก็คือตรงนี้นะฮะแนวรับนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับคือราคาปิดตอนสิ้นวันนะฮะ1,518นะฮะไม่ว่าเส้นมันจะลงไปยังไงมันอยู่ที่กลยุทธ์ของเราเราเห็นว่าหุ้นที่เราซื้อกันมานะฮะตั้งแต่1,600นะฮะ1,460 1,500ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยไงนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้คืออะไรครับน้ํามันมาอยู่โซนบนคําแนะนําของพี่คือขายหุ้นน้ํามันนะจะขึ้นต่อน้ำมันจะขึ้นต่อไปมันไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่ทยอยขายหุ้นน้ำมันนะเพราะตลาดตอนนี้เราเห็นว่าแม้เซ็ตจะลงแต่ถ้าเราอยู่ในแอดวานนะฮะแอดวานเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราแนะนําเข้ามาในพอร์ตนะฮะแล้วก็เราเห็นว่าอ๋อเซ็ตลงเหรอแต่แอดวานขึ้นใช่ไหมแอดวานขึ้นแล้วไม่ลงด้วยแบงก์ตอนนี้ยังลงอยู่นะเราก็จะเห็นว่า SCB เริ่มลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาจังหวะซื้อ SCB นะครับอันนี้พูดถึงเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลยนะนะครับเนี่ย SCB ลงมาแล้วเห็นไหมใกล้ละสีม่วงๆหลุดมาก็ยิ่งดีกล้าซื้อหรือเปล่าถ้าไม่กล้าซื้อก็จะเหมือนกับแอดวานที่ลงมาแล้วไม่กล้าซื้อนะฮะเห็นไหมครับในวันที่ซื้อแอดวานเส้นลงตลอดนะครับแต่แอดวานขึ้นครับเนี่ยพอเราไปดูเซตพอเราไปดูเซตปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาพูดพวกนี้มาเฮดจิ้งกันไม่ให้เซตมันลงแรงเพราะเซตมันคือจิตวิทยาสิ่งที่เราต้องตามดูอย่างเดียวว่าจะลงเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ยังมีวอลุ่มเพราะมันคือการปรับฐานในขาขึ้นการปรับฐานขาขึ้นจะจบไปว่าเป็นขาลงเมื่อหลุด1,466นะครับเพราะนั้นเป็นขาลงนะฮะเกิดขึ้นได้ไหมไม่น่าเกิดไม่น่าจะเกิดนะครับถ้าเกิดเนี่ยก็เละทั้งโลกนะฮะนะครับที่จะเกิดได้นะแต่ถามว่าไอ้เซตสำคัญยังไงนะนี่ไงนะครับก็คือทีเฟกเห็นไหมครับหลุดหมดละเพราะนั้นไอ้ตัวของสิ่งที่จะมาทำกำไรกับตัวเนี้ยมันไม่ใช่หุ้นมันไม่ใช่หุ้นนะที่จะช็อตหุ้นช็อตหุ้นอะไรอ่ะคุณช็อตแอดวานซ์มันก็ไม่ลงนะฮะคุณจะช็อต SCB เหรอมันลงมาแล้วนะฮะมันหุ้นตัวเนี้ยมันเหมือนกับหมดอากาศที่จะทําอะไรคุณจะไปขายหุ้นเล็กที่มันลงมาแล้วเหรอนะครับขาดทุน20% 30%คือมันเป็นเวลาที่มันก็คือจบไปแล้วอะแต่ประโยชน์ที่จะได้จากตลาดตัวนี้ก็คืออะไรครับฟิวเจอร์ขาช็อตไม่ใช่บล็อกเทรดด้วยถ้าบล็อกเทรดอาจจะช็อตน้ํามันเสี่ยงช็อตน้ํามันก็อาจจะถูกกระชากขึ้นไปข้างบนก็ได้เพราะน้ํามันยังขึ้นอยู่ยังไม่ลงนะฮะหุ้นที่คุณจะช็อตเนี่ยหุ้นอะไรอ่ะลองถามดูสิคุณเล่นบล็อกเทรดอ่ะหุ้นคุณจะช็อตหุ้นอะไรถ้าช็อตมันก็ต้องช็อตมาแล้วใช่ไหมคุณต้องช็อตมาแล้วไงนะฮะแล้วรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อ่ะเพราะนั้นประโยชน์อันเดียมันก็จะอยู่ที่ทีเฟกการเล่นฟิวเจอร์ไม่ได้ยากอะไรฮะทำหุ้นใหญ่ลงตัวละ1 ช่อง 2 ช่องได้ละนะฮะนะครับเพราะนั้นไอการวิเคราะห์เซตก็เพื่อเล่นฟิวเจอร์นี่ไงซึ่งเราช็อตมาแล้วไงเราช็อตมาตั้งแต่ข้างบนเนี่ยนะฮะแถวที่ก็จะมีถูกหลอกนะฮะนะครับแต่ใครช็อตมาจากข้างบนเนี่ยอ่ะรอละนะฮะหลุด931นะเมื่อวานหลุดหรือยังดูเมื่อวานนะเมื่อวานหลุดยังเมื่อวานปิดที่933ยังไม่หลุดนะว่าเพราะนั้นวันนี้อย่าบอกว่ามันหลุดยังไม่หลุดนะนะครับมันเด้งได้นะมันเด้งขึ้นไปปิด9931เนี่ยนะจุดสองเนี่ยนะครับมันก็ถือว่ามันยังไม่หลุดวันนี้ยังไม่หลุดนะแล้วสุดท้ายจะหลุดไหมเราไม่รู้เราถือช็อตมานะครับเรากําลังรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับการที่จะปิดช็อตที่ถือมานานมากนะคนเล่นฟิวเจอร์มาอย่างนานก็จะเข้าใจว่าไอ้ฟิวเจอร์แบบเนี้ยนะ
เล่นฟิวเจอร์ไม่เคยได้น้อยขนาดนี้นะนะครับเล่นถูกทางเนี่ยมันไม่ได้ได้น้อยนะเนี่ยได้ประมาณ30จุดเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะได้เนี่ยนะครับมันขัดกับไอ้วิสัยของคนที่เล่นฟิวเจอร์อย่างมากนะครับคือ3 40จุดเนี่ยมันวัน2วันอาทิตย์นึงมันก็ได้แล้วนะครับสำหรับการลันเทนนะแต่นี่โอ้โหถือเป็นเดือนถึงจะได้แสดงว่ามันจะให้เฉพาะคนที่อดทนนะเรามีระบบจริงๆสนี้เป็นยังไงลองหรือยังไม่มีที่ลองครับมันลงอยู่นะฮะเนี่ยเมื่อวานลากกรอบมาแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็หลุดละนะฮะแล้วทีนี้มีเด้งไหมมันไม่เกี่ยวครับมันจะเด้งก็คุณก็ไม่มีหน้าที่ไปลองมันนะฮะมันเด้งอ่ะคุณมีหน้าที่ที่จะช็อตมันถ้าเด้งแล้วไม่เกิน938ก็เป็นเด้งช็อตนะครับเพราะนั้นการเด้งกลับไป938ก็เป็นเด้งช็อตพรุ่งนี้ตัวเลขก็จะเปลี่ยนอีกแล้วตอนนี้เป็นไงลงฮะเพราะว่าไม่มีแนวรับแล้วทุกเส้นคราวนี้คนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็จะบอกแล้วมันจะลงไปตรงนู้นจะลงไปตรงนี้แล้วจะหลุดจะเป็นขาลงมันไม่ใช่นะครับการลงแบบนี้คือมันเตรียมลองนะฮะอาจจะอีกเดือนหนึ่งหรืออะไรก็ได้สำหรับคนที่เล่นรอบนะฮะส่วนคนที่เล่นสั้นก็เด้งช็อตนะฮะเด้งช็อตเด้งครั้งสุดท้ายก็เนี่ย945เนี่ยนะฮะก็ได้มา20จุดอะไรเงี้ยนะฮะปิดก็ปิดไปหรือจะถือต่อก็ถือไปนะครับเพราะมันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับมันไม่ได้ลงแบบเอาเป็นเอาตายนะเพราะมันสลับหุ้นใหญ่ขึ้นสลับหุ้นลงนะต้องบอกว่าตอนนี้ผลประโยชน์ในตลาดเนี่ยมันอยู่ที่การเล่นฟิวเจอร์นะครับมันจะมีออปชันมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะ ส่วนการคิดซื้อหุ้นประกันลงทุนน่ะมันเริ่มไม่มีละมันเกิดจากอะไรปัจจัยก็เท่าที่บอกนะครับโลกก็ยังไม่จบดอกเบี้ยอยู่ที่สูงก็จะมีบริษัทเล็กๆนะครับทั้งโลกเจ๊งอีกเยอะนะฮะไม่ถึงก็ล้มละลายไม่ถึงพังหรอกนะฮะเป็นธรรมชาตินะครับดอกเบี้ยสูงคนที่อ่อนแอก็อยู่ไม่ได้นะฮะบริษัทที่แบบว่าไปลงทุนเยอะๆนะฮะพอจะต่อหุ้นกู้ทีนึงครับจะโลโอเวอร์จริงก็ทำไม่ได้มันก็จะเกิดมันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยมันเกิดทั้งโลกของเราเนี่ยถือว่าเกิดน้อยเพราะว่าดอกเบี้ยเราไม่ได้สูงมากนะมันไม่เหมือนในยุโรปหรือว่าในอเมริกาดอกเบี้ยมันสูงมากนะกับขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันรับแรงดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยไม่ไหวต้องเอาไหมฮะนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะต้องเกิดสิ่งที่ตามมานะฮะพอเกิดฉีด QE เข้ามาใหม่อีกก็ทำอยู่วนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับต้องทำนะฮะทองคำก็ที่บอกนะครับเก่งกันอยู่แล้วนะฮะดอลลาร์จะอ่อนหรือยังอ่อนแล้วทองจะขึ้นอ่ะพี่ไปเถอะนะครับขึ้นก็ขึ้นชั่วคราวสุดท้ายทองคำเนี่ยเป็นขาไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ในกรอบตรงนี้ก็คือเราก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนของ1,884นะฮะกับ1,982นะฮะในโซนสั้นๆก็1,884กับ1,952นะฮะก็เป็นไซด์เวย์นะฮะยึกยักกันอยู่นะฮะไหนหรอกนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คือเล่นสั้นนะเนี่ยไดเวอร์เจนต์1 2 3 4ครั้งแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ลงนะก็ยังไม่ลงไม่ลงก็คือไม่ลงนะหลุด1930มั้ยนะมีหลุดมั้ยตามเพียงสั้นๆยังนะยังไม่หลุดนะนะครับเพราะฉะนั้นทองคำก็คือเล่นสั้นๆเล่นน้อยๆเป็นไซด์เวย์ซึ่งเมื่อวานก็แนะนำว่าก็เล่นไซด์เวย์นะครับก็ฝ่ายจะให้ตังเราเนี่ยบางทีก็ 2-3 วันนะครับกินไปก็เดี๋ยวก็มาคืนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนรุนแรงอะไรนะส่วนตลาดหุ้นก็วันนี้ก็ไปเล่นกันอยู่ในหุ้นที่เข้าตลาดมาใหม่ซิโนนะฮะก็จังหวะก็เป็นเล็กอะฮะหุ้นตัวเล็กอะฮะอยู่ในเซตอะแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็พอรับกันไหวอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมากมายนะส่วนหุ้นใหญ่เนี่ยก็ตามที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าคนเก่งแล้วก็ต้องวิเคราะห์ได้นะฮะมันเป็นแบบนี้นะครับพอสิงหาเงินไม่เข้ากันยาโดนนะครับถ้าสิงหาเงินเข้านะฮะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหากันยาก็ขึ้นฮะสิงหาเงินไม่เข้าปั๊บ MFCI ไม่เข้าฝรั่งไม่เข้านะฮะอันนี้โดนนะครับกันยาโดนเดี๋ยวแพนิคตุลาแล้วค่อยซื้อนะครับลงไปเท่าไหร่นั้นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราก็คือดูหุ้นเป็นรายตัวนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่ไม่ลงนะฮะนะหุ้นมันก็คือลงมากลงน้อยจะลงแล้วพังไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเห็นว่า JCE HANA ก็ไม่ได้ลงนะครับ CBG นี่ PE 50นะก็มีสิทธิ์ที่จะย่อได้มากกว่านะครับส่วน JCE HANA PE แถวนี้ก็สัก30ได้แล้วมั้งนะครับก็รอเลยครับ
กำไรไตรมาส3ที่มันโต PE มันก็จะลดลงมามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็ต้องดูไป SCGP ก็อยู่แถวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังดูดีอยู่นะครับ PE ก็สูงพอสมควรนะนะฮะแต่ก็ทดเชยได้ด้วยการมีฟีโฟร์ที่ต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะมาช่วยเชยกันไปนะฮะสรุปว่าเซตก็เป็นปกตินะครับเป็นปกติไม่ใช่จังหวะของการเก็งกำไรในหุ้นไม่ว่าหุ้นอะไรนะฮะเป็นจังหวะของการรอที่จะซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนในเดือนตุลานะครับพอถึงเดือนพฤศจิกาฝรั่งไม่เข้ายาวกันยานะฮะกันยาเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของเดือนกุมภาละดิจิทัลวอลเล็ตตัวนี้ก็ยังไม่ลงตัวก็จะมีข่าวสารที่พี่บอกมาแต่ก็จะมีข่าวสารรุ่นนี้ออกมาให้คุณสับสนนี่แหละนะฮะเวลาหุ้นจะลงสมัยก่อนสมัยพี่เขาใช้ข่าวลือเลยนะอันนี้ก็จะมีข่าวว่าจะผลว่าแบงค์ชาติไม่ถูกใจอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่บุคลิกของคุณเศรษฐานะอาจจะเป็นบุคลิกของใครก็ไม่รู้ที่บ้านนะนะฮะก็มันปลดยากนะการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาจะต้องมีการกระทำอะไรในตัวเขาเองนะไม่มีเรื่องขัดนโยบายรัฐบาลนะครับไม่มีบอกว่าทำงานกับรัฐบาลไม่ได้ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มีนะครับไม่มีสิทธิ์ของรัฐมนตรีที่จะมาปลดผู้ว่าเนี่ยต้องตัวผู้ทำให้เสื่อมเสียฮะแค่นั้นเองอิสระก็ปลดได้ครับกฎหมายให้รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะปลดนะฮะโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอย่าลืมว่าบอร์ดธนาคารด้วยนะบอร์ดธนาคารประเทศไทยด้วยนะบอร์ดธนาคารเขาไม่ปลดก็ปลดไม่ได้นะมันปลดยากนะเหตุผลว่าไม่ทำงานสนองเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีคลังแล้วจะมีคลังมีอำนาจแต่งตั้งเขานะฮะแต่จะปลดก็ต้องเป็นเหตุที่เขาทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไปนี้ปลดได้แต่จะมาปลดเพราะว่าไม่ทำตามนโยบายอันนี้ไม่มีนะครับข้อกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมันจะมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมานะครับบางทีตัวรัฐมนตรีคลังไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะก็อย่างว่านะระบบของการบริหารแบบนี้นะครับบ้านเราก็คือผู้อย่างเขาต้องผ่านนายกนะฮะก็ใช้คนมานะครับคือคนที่มีอำนาจเนี่ยจะไม่ใช่อำนาจอย่างนายกไม่ใช่อำนาจแต่คนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเนี่ยมันไม่มีอำนาจจริงอ่ะก็มักจะชอบใช้อำนาจนะครับโกรธโมโหอะไรเงี้ยคุยแล้วไม่ทำตามที่กูบอกธนาคารกลางของทุกประเทศไม่มีหน้าที่ทำตามนโยบายรัฐบาลนะเอาให้ชัดเจนนะรัฐบาลไม่มีสิทธิ์สั่งนะรัฐบาลมีหน้าที่ต้องฟังด้วยว่าธนาคารกลางพูดว่าอะไรแล้วรัฐบาลไปทำตามนะค่ะหมวยเด็ดนะค่ะไม่งั้นถูกดีฟอลต์ทันทีจาก IMF ในอะไรทั้งหมดนะค่ะเพราะนั้นถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่ารู้แก่อำนาจมันเป็นความเสียหายของประเทศนะครับคุณสามารถบริหารราชการแผ่นดินผ่านกระทรวงทบวงกรมนะครับรัฐวิสาหกิจโดยใช้อำนาจได้ทั้งหมดตามที่กฎหมายให้คุณไว้แต่คุณคนเดียวนะฮะที่คุณจะต้องฟังและทำตามก็คือธนาคารกลางเนี่ยเป็นรัฐบาลจำไว้นะจำไว้นะนะฮะคุณจำไว้เลยนะฮะใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจำไว้เลยนะฮะคุณต้องทำตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยฮะเขาอยู่เหนือคุณในเรื่องเดียวนะเรื่องการเงินนะเรื่องอื่นจะยุ่งกับคุณนะครับเขาแบ่งอำนาจกันไว้แบบนั้นไม่งั้นมันล้มละลายนะฮะประเทศมันล้มละลายนะครับคสช.ยังปลดไม่ได้เลยโอเคป่ะค่ะอยู่ป้ายสีอะไรก็ไม่ได้หรอกมันไม่มีความเสียหายเลยที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เพราะตลาดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปตามที่เราลงเท่าไหร่ก็ได้ตังค์ไม่มีก็ลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่รู้ว่าพอร์ตเราเสียหายไหมล่ะไม่ได้เสียหายอะไรเว้นแต่ว่าไปเล่นหุ้นแล้วเราก็ยังไม่ได้ขายออกไปเราก็ยังไปถอยซื้อหุ้นขนาดเล็กอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะฮะหุ้นเล็กมันไม่ใช่ซื้อค่ะเดือนกุมภาพันธ์ก็ทันมึงค่ะจะต้องดูไว้ก่อนว่าจะซื้อหุ้นอะไรนะครับต้องพยายามที่จะเข้าใจตลาดบ้างนะครับเล่นหุ้นตามกระแสข่าวสารคิดเลือกสตอรี่ยังไงก็เจ๊งนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับระมัดระวังนะครับเตรียมตัวใครเตรียมตัวมาแล้วก็เตรียมซื้อหุ้นไอ้หุ้นที่เราอยากซื้อนะครับ KCE Hana Gulf นะฮะค่ะไม่ใช่ SCGP นะครับ CBG มันลงให้เราซื้อนะฮะไอ้หุ้นที่เราลงมาก็
อย่างซื้อมันเห็นไหมครับมันจะเป็นเหตุการณ์ประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดนะครับตลอดของการลงทุนนะฮะเพราะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนก็ถือไว้นะครับพูดดีก็ถือไว้แต่ไม่ได้การันตีว่ามันไม่ลงค่ะก็ลงได้แต่จะดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วนะมันไม่ควรลงมันลงไม่ถือว่าไม่ควรลงเยอะอะนะลงอย่างเซตลงไปเพิ่ม1,400เนี่ยเคซีฮาน่ามันก็ต้องยืนอยู่ในระดับจากต่ำกว่านี้ไม่เกิน 10% อ่ะนะค่ะต้องแข็งกว่าประมาณเนี้ยนะได้ค่ะรวมประมาณนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตเทรนด์ตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อนะคะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ร่วมพูดคุยกับคุณเดธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์นี้คัดหุ้นกราฟสวยมาเก็งกำไรผ่าน DW เป็นตัวไหนบ้างคะก็วันนี้เดี๋ยวเราคงชอบแบงค์เนาะเพราะเมื่อวานเราก็เลือกแบงค์ไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบงก์ตัวหนึ่งชื่อ Industrial นะครับ Commercial นะครับ of China นะครับ1398นะครับตัวนี้เนี่ยจ่อต้านนะครับถ้าผ่านแนวต้านตรงนี้ได้เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของการที่ได้ลุ้นขึ้นต่อเนื่องเพื่อที่จะปิดแกลบข้างบนที่เคยหลุดลงมาด้วยความรุนแรงก่อนหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยอาจจะจับจ้องเกี่ยวกับค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือลักษณะของราคามันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคืออาจจะตั้งเป็นวอชลิสต์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอหลังประชุมเสร็จหรือหาจังหวะในการเข้าได้เนี่ยก็ค่อยเข้าพิจารณาจังหวะซื้อคอนะครับจุดสต็อปของเขานะครับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ 3.72 ก็คือใช้ 3.70 ก็ได้นะครับถ้าไม่หลุดไม่ลงเนี่ยโอกาสลุ้นขึ้นมากกว่าความสมควรเลยครับค่ะก็คือกราฟดูสวยถ้าไม่หลุดโลจ่อเบรกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็แนะนำนะคะเป็นการเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นหุ้นตัวนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหุ้นเด่นที่คัดมาแล้วนะคะจากนักวิเคราะห์มุมมองกราฟสวยนะคะฟันดาเมนทัลสแกนให้นะคะท่านสามารถเก็งกำไรได้ในกรณีที่ไม่หลุดโลอย่างที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie หมายเลข28ค่ะเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรดไปที่ตลาดต่างประเทศให้กับท่านได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสนสะดวกสบายนะคะตัวย่อค่ะ ICBC 284401A ค่า Gearing 6.0 Sensitivity 0.27 นะคะท่านนักลงทุนสามารถที่จะเปิดโอกาสในการลงทุนการเก็งกำไรผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ได้นะคะหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นหรือขาลงนะคะผ่านดัชนีต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเซ็ต50ตลาดหุ้นไทยตลาดต่างประเทศอื่นๆมีทั้งหางเสงเทคของฝั่งฮ่องกงแล้วก็หุ้นรายตัวซึ่งเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงรวมไปถึงตัวของตลาดฝั่งของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500 Index ค่ะทั้งหมดสามารถที่จะเทรดได้ผ่านพอร์ตเดิมที่ท่านเคยเปิดไว้ได้เลยนะคะแสนสะดวกสบายค่ะสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็รับบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ฟรีทาง LINE @thaidw นะคะหรือว่าสแกน QR Code ตรงข้างจอได้เลยค่ะใครที่มีประสบการณ์ในการเทรดอยู่แล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปเลือกดูตารางของซีรีส์ต่างๆตาราง Gearing ต่างๆนะคะในการตัดสินใจเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเทรดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com